ตัวจริงคัมแบ็กแห่แชร์คำพูดสรยุทธประโยคฟาดที่สุดแห่งปีคัมแบ็กกลับสู่หน้าจอจัดรายการเรื่องราวเช้านี้ได้ 2-3 วันก่อสร้างอิมแพคระดับประเทศได้อีกครั้งสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโดยตลอดที่รับหน้าที่ดำเนินรายการก็ไม่ทำให้แฟนข่าวที่รอคอยผิดหวังด้วยเนื้อหาข่าวคุณภาพคับแก้วจนพาให้แฮชแท็กเรื่องราวเช้านี้ที่ห่างหายจากการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานกลับมาติดอันดับหนึ่งของทุกช่วงเช้าอีกครั้งโดยเฉพาะของช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคม64ก็มีประเด็นฮอตร้อนฉาเมื่อชาวเน็ตแห่แชร์ประโยคเด็ดของสรยุทธที่พูดถึงเนื้อหาข่าวของรายการที่ถูกยกให้เป็นประโยคฟาดที่สุดแห่งปีว่าขออนุญาตท่านผู้ชมเราไม่มีข่าวทั่วไปทะเลาะวิวาทปาฏิหาริย์เพราะประเทศนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าวิกฤตโควิดแฮชแท็กเรื่องราวเช้านี้บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแชร์โพสต์นี้กันเป็นจำนวนมากครับ